ำให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยพยายามหาวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายก็หันไปใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากันแทนนะคะอย่างพื้นที่โคราชพาไปดูกันหน่อยค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจร้าน MTK Store ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองชลประทานตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองเป็นร้านขายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็มีประชาชนให้ความสนใจนะคะเข้ามาเลือกซื้อกันคึกคักตลอดทั้งวันเลยด้วยจากการสอบถามพนักงานขายในร้านแห่งนี้นะคะชื่อว่านางสาวสุนิตาก็บอกว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวต่อเนื่องเลยเนี่ยก็มีลูกค้าให้ความสนใจค่ะเข้ามาเลือกซื้อรถไฟฟ้าประเภทต่างๆภายในร้านตอนนี้นะคะยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีถึง50%แล้วทางร้านจำหน่ายรถไฟฟ้าหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยาน2ล้อไฟฟ้าจักรยานยนต์3ล้อไฟฟ้า2ตอนรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยก็คือจักรยาน2ล้อไฟฟ้าค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะราคาหลักพันประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่านี่นะคะมีขายรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเป็นรถยนต์ขนาดเล็กนะคะส่วนจักรยาน2ล้อไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จไฟแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงเสียค่าไฟประมาณ9บาทเท่านั้นช่วยประหยัดไปได้มากเลยสามารถวิ่งได้50กิโลเมตรค่ะเหมาะกับการนำไปใช้ภายในชุมชนหรือว่าหมู่บ้านด้วยนะคะ